การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.นะครับและเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลบางซื่อได้นำแท่งแบเรียร์ปูนเนี่ยมาปิดทางเข้าออกบริเวณพื้นที่35ไร่ถนนกำแพงเพชร2เขตจตุจักรใกล้กับสถานีขนส่งหมอชิตนะครับพร้อมกันนี้ได้ขอให้ผู้ที่บุกรุกนั้นขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากว่ากีดขวางงานก่อสร้างของโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตโดยทางด้านของคุณวรวุฒิมาลารักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรฟท.ก็บอกนะครับว่าจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะขอคืนพื้นที่เนื่องจากว่าเคยขอความร่วมมือกับผู้ค้ามาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือนะครับอีกทั้งพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เปิดให้มีการเช่าที่ดินซึ่งขัดกับคำบอกเล่าของทางด้านคุณชัยสิทธิ์งามทรัพย์ที่เขาเนี่ยอ้างว่าเขานั้นได้รับอนุญาตจากการรถไฟให้เข้ามาพัฒนาพื้นที่ตั้งแต่ปี2551โดยที่ไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาพร้อมกันนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่การรถไฟบีบให้ผู้ค้านั้นออกจากพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ต้องชำระค่ารื้อถอนหรือย้ายและก็ค่าเสียหายต่างๆให้แก่บรรดาผู้ค้าเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางรฟท.เนี่ยได้รับงบประมาณสำหรับการเวนคืนพื้นที่ก่อสร้างไปแล้วกว่า100ล้านบาทแต่ว่าที่ผ่านมาทางผู้ค้าเนี่ยบอกว่าไม่เคยมีการนำเงินมาจ่ายลองไปฟังเสียงของทั้งสองฝ่ายในเรื่องนี้กันนะครับเราเนี่ยเราตรวจสอบแล้วไม่มีสัญญาเช่านะครับเพราะมีสัญญาเช่าเราจำเป็นจะขอความร่วมมือผู้ที่อยู่ก็ไม่ได้ไปขับไล่นะครับเพียงแต่ว่าก็เจรจากันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็ถามนะครับแล้วเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกให้การปิดพื้นที่นี้เพื่อไม่ให้มีคนเข้ามาอีกใครจะออกเราก็จะเปิดให้ออกเปิดให้เข้านะครับเพื่อที่จะมาขนทรัพย์สินเป็นบริวารของท่านออกไปเนื่องจากว่าไม่งั้นแล้วเราทำการก่อสร้างไม่ได้ครับมีกรอบระยะเวลาในการให้คนในพื้นที่อะค่ะเอาของหรือว่ารื้อสิ่งของออกหรือเปล่าคะคือผมได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วนะครับให้ทำดำเนินการด้วยความนุ่มนวล นะครับไม่ให้กระทบกระทั่งกันเพราะว่าไม่มีใครผิดใครถูกหรอกเพียงแต่เขาอาจจะไม่ทราบไม่รู้ก็ชี้แจงให้เขานะครับแล้วให้โอกาสดูเขาจะขนย้ายอันไหนถ้าช่วยเขาได้ก็ช่วยลองดูเป็นยังไงนะครับเพราะมันเยอะด้วยกันนะครับนี่ทั้งเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็เข้ามาช่วยด้วยนะครับแล้วการรถไฟเนี่ยก็ขออนุมัติกรอบวงเงินจากรัฐบาลในยุคนั้นมาเริ่มต้น56ล้าน4แสนบาทเป็นค่าเวรคืนหรือย้ายให้ผู้มีสิทธิ์หรือผู้บุกรุกหรือบอกเลิกสัญญาในพื้นที่35ไร่มีเอกสารประกอบครบหมดแต่การรถไฟไม่บอกเลิกสัญญาไม่นำเงินจำนวนนั้นมาเวรคืนหรือย้ายจนถึงปี2556วันที่17มกราคมการรถไฟแห่งประเทศไทยอนุญาตจ้างหนังสือจ้างให้บริษัทยูนิตเข้ามารับงานรับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับแล้ววงเงินก็เพิ่มเป็น105ล้านบาทสำหรับใช้เวรคืนหรือย้ายไม่ว่าจะเป็นผู้บุกรุกหรือผู้มีสิทธิ์หรือผู้อยู่อาศัยเดิมแต่2สัญญาในวงเงินที่การรถไฟจ้างไปเนี่ยแล้วมอบงานให้กับบริษัทยูนิตเนี่ยการรถไฟมีการสำรวจพื้นที่ก่อนแล้วว่ามีผู้ใช้สิทธิ์หรือมีผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วแล้วก็มีรายบันทึกการมีบันทึกการสำรวจพื้นที่ทั้งหมดแต่ไม่มีการจ่ายเงินว่าเราเป็นผู้บุกรุกรายใหม่เรามีความผิดยังไงบ้างคือกรณีที่ผู้บุกรุกรายใหม่เนี่ยผมไม่เคยออกจากพื้นที่เลยผู้บอกเดิมแล้วเป็นปั๊มแก๊ส NGV ปั๊มแก๊ส NGV เขาเช่าพื้นที่ผมซึ่งถ้าเกิดฟังข้อมูลจากทั้งสองมุมจะเห็นว่ายังคงไม่ตรงกันในระหว่างมุมมองของผู้ค้ากับมุมของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วพื้นที่ตรงนี้ท้ายที่สุดก็ต้องเกิดขึ้นในส่วนของรถไฟสายสีแดงแต่ว่ากระบวนการในการเกิดขึ้นหรือว่าการเคลียร์ในส่วนของพื้นที่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวข้อมูลในรายละเอียดจะต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ